จัดออกไปนี่ถ้าเราใช้เคมีนะครับพวกนี้เขาจะตายหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรมาป้องกันให้เราเลยแต่นี่เราใช้อินทรีย์ล้วนๆนะครับตรงนี้กี่ไร่นะครับประมาณ4ไร่ครับผม4ไร่4ไร่กว่าเนี่ยเขาไม่เอามากนะครับเอาแค่5ไร่หรือ6เอา5ตันหรือ6ตันก็พอแล้วโอ้โหจะมีเกินไปท่านผู้ชมจะเอา6ตันนะเอา6ตันคิดว่าจะต้องผ่านนะครับผ่านเพราะว่าดูเพราะว่ามันคือมันไม่มีเม็ดรีบไม่มีนะฮะต้นที่จะเป็นตายไม่มีครับแล้วก็ส่วนหญ้าที่มันจะมาเป็นอุปสรรคที่กำจัดให้ผลผลิตมันลดไม่มีครับผมอันนี้มันถูกกำจัดไปโดยธรรมชาติโดยระบบนิเวศเอาขอแนะนำครับทีมงานของเรามาเยี่ยมเราท่านสมพรมากำลังคุยกันอยู่กับคนใช้โอทูนี่กำลังคุยกันอยู่กับคนใช้โอทูเป็นยังไงครับผมนี่มาจากโอทูจังหวัดศรีสะเกษมาเยี่ยมสมาชิกเป็นไงมาดูข้าววันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงเอารายงานตัวหน่อยมาจากไหนเอาลองดูคุยดูรายงานตัวเลยชื่อยังไงสมพรขันติวงศ์สมพรขันติวงศ์ก็เป็นหนึ่งสมาชิกที่ใช้ครับผมผลิตภัณฑ์ของโอทูมาเจอข้าวแบบนี้เป็นยังไงเยี่ยมเยี่ยมอย่างเดียวครับสุดยอดเลยพูดไปอย่างอื่นไม่ได้บอกว่าเยี่ยมอย่างเดียวเยี่ยมอย่างเดียวสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เอาใจใส่ในเรื่องของด้านการเกษตรเป็นหมอดินอาสาแล้วก็เป็นเกษตรหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์หมู่บ้านโอ้ยหลายโปรเจกต์ที่ท่านรับมานะฮะแต่ก็ต้องไปขยายให้กับพี่กับน้องครับเพื่อนเกษตรกรได้ใช้นะครับว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ของบริษัท O2 International นะครับมีทั้งตัวที่ใช้แล้วปลอดภัยใช้แล้วเป็นมิตรกับผู้ใช้สิ่งแวดล้อมก็ดีอะไรก็ดีมาหมดเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าท่านนี่แต่ละเช้านี่ออกฉีดให้เขตนี้เกือบหมดใช่ไหมฉีดเกือบหมดเนาะครับผมตรงนี้นะฮะที่นี่นะครับเป็นบ้านหาดตำบลเปาะอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ผลิตข้าวนะฮะหอมมะลิพันธุ์ดีแล้วก็เขาก็จะมีการปลูกเรียกว่าข้าวนาปลังนะครับนาปลังนี่ก็มีทั้งพันธุ์ที่ใช้ปลูกก็คือตอนนี้ใช้พันธุ์อะไรนะฮะใช้หน้าตัวนี้เป็นพันธุ์ไชน่าแต่ถ้าเป็นนาปีก็จะใช้มะลิหอมมะลินะฮะนะฮะมะลิ108นะครับก็จะดูแล้วมันก็จะคือไม่ที่ไม่ว่างก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าผ่านเนาะสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมนะถ้าเราได้ใช้กันจริงๆจังๆนะแค่ดินดูดินนะฮะสภาพดินมันจะดีกลับคืนมาหมดเลยนะฮะสวยมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็จะให้ท่านอาเซียมลองคุยให้ฟังหน่อยว่าทำนามาตลอดชาติเนี่ยปีไหนมันงามมากที่สุดผมว่าผมทำมาชาตินี่แหละนี่ทั้งชาตินี่ทั้งปีทั้งชาติที่พ่อแม่พาทำมานะครับก็มีปีนี้แหละที่ประทับใจหน่อยคิดว่ามันจะไม่ขาดทุน ทั้งชาติเลยนะเนี่ยทั้งชาติพ่อแม่เกิดมาก็พาทำนาเนาะไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มอบสมบัติเอาไว้ให้นั่นนี่ชัยนาทครับผมตอนนี้ชัยนาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยวิเศษก็ที่มันเป็นอย่างนี้นะครับซุปเปอร์พรีเมียมบางทีใบธงของบางที่มันก็จะเหลืองที่ท่านเห็นเหลืองๆนะเพราะอะไรครับตรงนี้มันตอนที่ผมหวานข้าวนะครับผมแช่เมล็ดพันธุ์อยู่หนึ่งคืนแต่บังเอิญที่ฝายกระจายน้ำเขาเนี่ยอยู่ที่อำเภอราศีเนี่ยเขากักน้ำพอดีเลยตอนนั้นผมหวานมันก็เป็นดินร่วนพอดีเป็นตมพอดีเลยแต่พอผมหวานจบปั๊บวันนี้ทางนู้นเขาก็ปิดน้ำพอดีเลยน้ำมันก็ขึ้นขึ้นมาท่วมหมดเลยนี่ตรงนี้นี่ก็ท่วมหมดเลยผมก็เอาเครื่องมาตั้งตรงนั้นน่ะสูบออกตอนระบายน้ำออกครับระบายน้ำออกผลปรากฏว่ากว่าที่น้ำตรงนี้มันจะลงตัวมันจะโบกลงไปมันจะยุบลงไปโอ้มันจะแห้งเนาะมันก็ตายแล้วก็เลยได้ต้องมาหวานใหม่นะครับนี่หวานใหม่นะตรงเขียวๆนี่อ๋อเลยมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติก่อนหลังนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับซุปเปอร์พรีเมียมนี่มันก็จะผมก็มั่นใจว่ายังไงก็ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นมาได้ด้วยซุปเปอร์พรีเมียมเลยนะครับโดยข้าวเจริญเติบโตแข็งแรงดีมันก็ใกล้ๆกันเนาะครับใกล้ๆกันเปรียบเทียบไปเห็นแล้วครับเปรียบเทียบดูก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับครับดูข้างๆเนี่ยด้านขวามือนี่นะฮะเป็นตัวอย่างอันนี้ด้านนี้ก็ต่างกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวตากล้องสายดูให้ทั่วนะฮะเห็นข้าว
โอ้ยเรื่องอลามไปหมดเลยโอเคครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากบริษัท O2 International จำกัดนะครับแล้วก็ท่านแล้วก็ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่เป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมการเยี่ยมเยียมนะฮะสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ O2 O2 เยี่ยมไหมครับเยี่ยมเยี่ยมครับดำสวัสดีครับไอ้นุ่มกลับมาแล้วเหรอแล้วนี่ลุงทำอะไรครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่สิท่าเองดูดีๆนี่มันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วมันอะไรลุงนี่มันสารอินทรีย์จากธรรมชาติถ้ากำลังผสมสารปรับสภาพดินอยู่เนี่ยคนเราจะปลูกอะไรอ่ะมันต้องมีการปรับสภาพการเตรียมดินก่อนบ้านเราเนี่ยดินมันเปรี้ยวจะตายคงจะปรับได้หรอกจะแดงจะเปรี้ยวยังไงมันก็ปรับได้ทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าเพราะว่าดินเนี่ยมันมีชีวิตเหมือนกันนี่เองไม่รู้ใช่ไหมว่ากว่า 90% ของเกษตรกรไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องดินเสื่อมสภาพทั้งนั้นฉะนั้นการที่จะปลูกอะไรให้มันได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มันต้องมีการเตรียมดินให้ดีเอาเฮ้ยนุ่มเป็นไงมาไงวะถึงได้มาคุยกับอาจารย์ข้าเนี่ยฮะก็ลุงดำนี่แหละที่เป็นคนสอนชาวบ้านให้รู้จักการปรับสภาพดินหน้าของข้าถึงได้ปลูกข้าได้งอกงามไงจริงเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะพาไปเที่ยวนาข้าดีไหมก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเนี่ยปรับปรุงดินแล้วเนี่ยผลผลิตมันจะออกมาเป็นยังไงโอเคได้เลยเอางี้คุณลุงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูจะได้เห็นกันตาป่ะตามมาเลยเพื่อนตามไปสิมาแล้วลุงตาเพื่อนตามมาโอ้โหนาอิ่มมันงามจริงๆว่ะรู้ไหมว่าตอนนี้ข้าเด็กๆทำนากับพ่อเนี่ยนะต้องอัดเคมีเยอะมากๆเลยกว่าจะได้นางามๆแบบนี้เฮ้ยฉันหันมาใช้โอทูฟาวก้าเคมีเคมีก็เลยลดลงแถมมีลดต้นทุนอีกด้วยดินก็เลยดีข้าวก็เลยงอกงามแบบนี้ไงโอทูฟาวก้าเนี่ยคืออะไรโอทูฟาวก้าเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มข้น 100%เอาไว้ปรับสภาพดินใช่ไหมดินเป็นกรดหรือเป็นด่างเราก็สามารถปรับให้เป็นกลางได้แบบนี้เห็นไหมยิ่งทำนานะยิ่งใช้ได้ดีด้วยเพราะว่า O2 ฟาโวก้าเนี่ยจะไปช่วยย่อยสลายฟางข้าวแล้วก็เมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินดินก็เลยสมบูรณ์ข้าวก็ออกรวงเต็มเมล็ดแบบนี้เห็นไหมแล้วใช้ก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้เงินเหลือกินเหลือใช้อ้อยในไร่อย่างนี้มันงามดีแท้นะปล้องยาวลำใหญ่ขนาดต้นแก่ๆนะใบยังเขียวอยู่เลยเป็นไงนะต้นอ้อยฉันแตกกอดีเปล่าก็อย่างที่บอกนะการที่จะปลูกพืชอะไรให้มันได้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่บำรุงต้นมันอย่างเดียวมันต้องบำรุงดินไปด้วยเพราะงี้ใครๆก็ถึงหันมาใช้โอทูฟาวก้าเองจำน้องเอื้อลูกตรงนั้นได้ป่าววะได้ดิได้น้องเอื้อก็ใช้เหมือนกันนะเว้ยน้องเอื้อเนี่ยนะกลับมาทำเกษตรบ้านเราแล้วแน่นอนเอื้อจะเอื้อเรืออยู่ไหมจ๊ะอ้าวคุณไม่ได้เจอเอื้อตั้งนานเนี่ยยืนสวนเดียวเลยจ๊ะเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านเหรอจ๊ะก็กลับมาทำไร่ทำสวนมันเอื้อเนี่ยแหละจ๊ะแหมหนีไปอยู่เมืองมาหลายปีจะทำไหวเหรอจ๊ะเนี่ยเอื้อทำได้หนุ่มเองก็ต้องทำได้เหมือนกันจ้ะขั้นตอนแรกเลยเราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนแล้วก็ปรับสภาพดินด้วยเจ้าโอทูฟาวก้าไงหนุ่มรู้จักโอทูฟลาโวก้าด้วยเหรอจ๊ะเอื้อก็ใช้อยู่เหมือนกันนะหนุ่มอ่ะยังใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอื้อเนี่ยช่วยสอนให้หนุ่มใช้ให้ถนัดหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะเดี๋ยวเอื้อจะสอนให้เองงั้นเอางี้เดี๋ยววันนี้เราไปสวนมะม่วงของเอื้อกันเดี๋ยวเอื้อจะสอนวิธีใช้ให้นะจ้ะเอื้อจ๊ะแล้วเราเนี่ยจะใช้เจ้าโอทูฟลาโวก้ายังไงจ๊ะโอทูฟลาโวก้าที่เห็นเนี่ยนะจ๊ะจะเป็นแบบเม็ดจ้ะสามารถนำไปใช้ได้เลย1กระสอบใช้ได้2ไร่1กระสอบใช้ได้2ไร่แล้วเจ้าแบบน้ำอ่ะจ๊ะมันต่างแบบเม็ดไหมต่างสิแบบน้ำจะมีวิธีผสมอยู่2วิธีนะจ๊ะวิธีแรกเราจะใช้ O2 ฟลาโวก้าเนี่ย10ซีซีต่อน้ํา1ลิตรใช้ผสมเข้ากับปุ๋ยอินทรีย์50กิโลกรัมแล้วนำไปใช้ในอัตราส่วน25กิโลกรัมต่อ1ไร่จ้ะแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะจ๊ะ
ราจะใช้ในอัตราส่วน1 cc ต่อน้ำ5ลิตรใช้ฉีดพ่นข้าวกับข้าวโพดทุกๆ 15-30 วันจ้ะแล้วถ้าหนุ่มอยากจะปลูกผลไม้ผักหรือดอกไม้ล่ะจ๊ะถ้าเป็นผลไม้นะจ๊ะเราจะใช้ในอัตราส่วน1 cc ต่อน้ำ10ลิตรแล้วก็ถ้าเป็นผักเราจะใช้ในอัตราส่วน1 cc ต่อน้ำ15ลิตรจ้ะแล้วสำหรับฉีดพ่นดอกไม้เราจะใช้ในอัตราส่วน1 cc ต่อน้ำ20ลิตรจ้ะ1 cc ต่อน้ำ20ลิตรพอเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะเอื้อยเนี่ยบำรุงดินดีอย่างนี้นี่เองมะม่วงในสวนเนี่ยถึงได้ลูกดกผลใหญ่เนื้อเนี่ยผิวเนียนเหมือนที่ไงล่ะจ๊ะหนุ่มก็สวัสดีครับคุณพ่อให้พ่อเองข้ามีลูกสาวคนเดียวเว้ยครับลุงว่าแต่เองเนี่ยจะกลับมาทำนาจริงๆเหรอครับอันที่จริงเนี่ยคนรุ่นเองเนี่ยเขาก็กลับมาทำสวนทำไร่กันเยอะนะเขาเลิกใช้ละสารเคมีหันมาใช้สารอินทรีย์กันดินก็ดีแถมยังปลอดภัยกว่ากันเยอะดูอย่างข้าแต่ก่อนสิทำสวนเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นแต่หนี้เขาข้าต้องกู้เงินมาซื้อยาฉีดแล้วฉีดอีกฉีดไปฉีดมาข้าเนี่ยก็พานจะไม่สบายอยู่เรื่อยข้าก็เลยลองมาใช้แบบอินทรีย์ดูก็อย่างที่เห็นเป็นยังไงบ้างดีครับตั้งแต่ข้ามาทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะดินมันก็ดีขึ้นต้นทุนมันก็ลดลงตังค่าก็เลยเหลือเก็บเยอะถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดันเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flowerก้าไปใช้ดูนะจ๊ะอ่ะช่วยให้ขอบคุณเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็คุณพ่อด้วยครับของพอดีของพอดี